จะดีในรายการแอมจะดีวันนี้เราจะมาทำคัพเค้กนึ่งหมี่น้อยกันค่ะไม่มีเตาอบเราก็ใช้เป็นรังถึงนึ่งได้เนื้อนุ่มฟูอร่อยเลยค่ะแล้วก็ตัวหมี่น้อยเนี่ยเดี๋ยวเราทำเป็นกลิ่นช็อกโกแลตกันด้วยล่ะอยากรู้ว่าออกมาน่ารักขนาดไหนแล้วก็สูตรมีอะไรบ้างไปดูสูตรเลยค่ะคัพเค้กนึ่งค่ะอย่างแรกจะดีมีไข่ไก่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ตีจนเขาขึ้นฟูขึ้นมานิดนึงค่ะประมาณสักครึ่งนาทีประมาณครึ่งนาทีค่ะจะได้เป็นฟูๆอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปหมดเลยค่ะคราวนี้ก็คนต่อให้น้ำตาลเขาละลายแล้วก็ไข่ฟูขึ้นอีกนิดนึงก็ได้แล้วค่ะอยู่ประมาณสักครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีค่ะใช้เป็นตะกร้อมือได้เลยนะไม่ต้องใช้เครื่องตีได้ค่ะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายไปแล้วแล้วไข่เขาก็ฟูขึ้นอีกนิดนึงแล้วค่ะคราวนี้มาใส่ของเหลวกันเป็นน้ำสดรสจืดค่ะอุณหภูมิห้องนะห้ามเย็นเลยนะคะแล้วก็เนยเค็มละลายค่ะจะเข้าไมโครเวฟหรือจะวางร้อนที่ร้อนๆก็ได้ค่ะเนยเค็มก็อุณหภูมิห้องนะไม่เอาละลายมาร้อนๆนะคะไม่งั้นทุกอย่างเขาจะยุบตัวหมดเลยแล้วก็ขิงวานิลลาค่ะอันนี้ก็คนที่เข้ากันนิดเดียวเลยค่ะเข้ากันแล้วคราวนี้เราเป็นแป้งการนีแป้งเค้กแล้วก็ผงฟูค่ะร่อนลงไปเลยใส่ผงฟูลงไปก็แป้งเค้กค่ะแบ่งร่อนสัก2รอบก็ได้ค่ะจะได้คนง่ายคนให้เข้ากันแต่ว่าอย่าคนแรงเกินไปแล้วก็แค่พอเข้ากันพอนะคะไม่ต้องคนไปเรื่อยๆๆๆๆเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเค้กเขาจะยุบตัวค่ะเดี๋ยวตอนอบมาแล้วจะเป็นแบบเค้กแข็งๆไปๆเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันไม่มีเป็นเม็ดๆอย่างนี้ก่อนนะคะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะคนจนไม่เห็นเป็นเม็ดๆเลยค่ะเนี่ยตอนนี้จะไม่เห็นเป็นเม็ดๆละเท่าที่แล้วแล้วก็อย่าคนเยอะเกินไปนะคะได้แล้วคราวนี้เรามาใส่พิมพ์กันตัวพิมพ์มาค่ะจะใช้ถ้วยคัพเค้กก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นถ้วยเซรามิกของจานนี้ก็ได้ค่ะถ้วยแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ที่บ้านมีเลยแล้วก็ตักใส่พิมพ์กันแต่อย่าเต็มนะคะเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นนะคะให้เป็นเกือบๆเต็มก็พอแล้วใครอยากทำเป็นหมี่สีน้ำตาลเดี๋ยวเรามาดูตรงสีน้ำตาลกันเดี๋ยวจะตักตรงหมี่ขาวก่อนเนาะจะดีทำแทนๆกับทำหมี่ขาวก่อนไอซ์แบร์ก่อนแล้วเติมกริสลี่สีน้ำตาลเดี๋ยวค่อยทำกันค่ะอันนี้แป้งเดียวกันเลยค่ะเราจะทำเป็นหมี่กริสลี่สีน้ำตาลกันก็ใส่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตค่ะก็สีน้ำตาลคนให้เข้ากันเลยมีกริสลี่สีน้ำตาลนะคะตักใส่เลยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะคราวนี้เรามาผสมส่วนที่เป็นแบบวาดหน้ากันค่ะนี่จะดีจะทำเป็นแผ่นๆเป็นกริสลี่อย่างเงี้ยค่ะหน้าเขาจะมีสีเทาสีดำเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นก็2สีค่ะถ้าเป็นสีเทาเราจะใช้เป็นสีดำที่เป็นน้ำค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสีดำเลยใช้เป็นเจลค่ะเขาจะดำเลยก็จะทำให้เขาเหนียวขึ้นนิดนึงใส่แป้งลงไปหน่อยใส่อันเล็กนิดเดียวเลยค่ะเท่านี้เป็นคนก็หนักใช้แป้งเค้กแป้งตัวเดียวกับที่เราผสมเนื้อเค้กนึ่งได้เลยค่ะก็สีดำใส่2หยดสีดำน้ำใส่2หยดเพราะคนออกมาเขาจะกลายเป็นสีเทาค่ะ
ต่อไปสีเจลปึ๊บถ้าอยากได้ดำเข้มก็ใส่2หยดถ้าดำอ่อนก็ใส่หยดเดียวค่ะนี่ออกมาจะเป็นสีดำเลยโอเคคนเข้ากันแล้วก็ใส่ถุงบีบได้เลยค่ะมาวาดรูปแคปนิดนึงจะได้ไม่มีเป็นฟอกระถ้ามีฟอกระใช้เป็นไม้จิ้มฝันจิ้มๆได้นะคะแล้วก็วาดกันตัวนี้ทำเป็นมีขาวหรือว่าไอซ์แบกกันกระหนกตาน่ารักโอเคเสร็จหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวจะดีวาดไปเรื่อยๆเลยค่ะตัวนี้ทำแผ่นๆกันตั้งที่นึ่งให้เดือดนะคะน้ำเดือดๆเลยนะคะแล้วค่อยใส่ลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยวาดเสร็จแล้วมารีบใส่เลยนะคะเค้กจะได้ทองสวยค่ะเดือดแรงเลยนึ่งอยู่ที่10ถึง13นาทีแล้วแต่ว่าใครทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะค่ะก็ต้องปิดฝาบนใช้ฝาแล้วก็ผ้าคลุมไว้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำจะหยดลงไปตัวขนมค่ะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีหนึ่งจะดี11นาทีโอเคมาทำหูกันก็กลมเลยผมก็จะเล็กๆค่ะมานึ่งหูกันค่ะประมาณ 2-3 นาทีก็สุกแล้วค่ะนึ่งสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตัวคัพเค้กเราก็พักก่อนตอนนี้เขาอุ่นๆแล้วเอาไว้รีบแกะเลยนะคะเขาจะแกะง่ายอยู่ค่ะวิธีการติดหูก็คือใช้มีดปลายแหลมค่ะจิ้มเลยเขาก็ดูตำแหน่งหูเขาอยู่ตรงไหนก็ใส่หูเลยตอนที่ร้อนๆนะคะเขาจะติดง่ายกิสนี่มานี่กิสนี่แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเค้กนึ่งหมี่น้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากเลยค่ะใครไม่มีเตาอบนะคะลองดูสูตรนี้เลยค่ะแล้วเนื้อเขาก็นุ่มมากเลยทานตอนที่อบสุกใหม่ๆนะคะจะอร่อยที่สุดเลยค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ทานในวันนั้นนะคะก็เอาเข้าตู้เย็นได้ค่ะใส่ล็อกๆเอาไว้พอจะทานเอาเข้าไมโครเวฟค่ะแต่ว่าตอนนึ่งใช้นึ่งเป็นนึ่งไอ้น้ำนะคะเอาถ้วยแก้วใส่เข้าไปแล้วก็น้ำใส่ค่ะแล้วก็ปิดฝาด้วยเขาจะได้เหมือนนึ่งไอ้น้ำค่ะคล้ายๆตอนนึ่งซาลาเปาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะนึ่งในลังถุงอีกทีก็ได้เขาจะได้ยังเนื้อนุ่มอยู่ค่ะเนื้อเขานุ่มมากเลยมาดูเนื้อข้างในกันปึ๊บนี่เนื้อข้างในเขาค่ะจะนุ่มคล้ายๆกับซาลาเปาคล้ายๆซาลาเปาผสมกับขนมสาลี่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ลองทำกันดูนะคะเมนูนี้ง่ายมากเลยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจานนี้ได้ค่ะขอตัวชิมมีน้อยกันนะนุ่มมากจริงๆแล้วล่ะบาย